หนุ่มๆสาวๆที่อายุเริ่มมากขึ้นมีอาการอ้วนลงพุงง่ายพยายามลดน้ำหนักออกกำลังกายแต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรวันนี้เรามาทำความเข้าใจธรรมชาติของร่างกายพร้อมกับการลดน้ำหนักด้วยเทคนิคง่ายๆเพื่อให้การลดน้ำหนักของเรามีประสิทธิภาพและเห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น 1. งดรับประทานอาหารจุกจิกตลอดเวลาทั้งที่ไม่ได้หิวมากมายเช่นกินขนมขบเคี้ยวน้ำหวานชานมระหว่างมื้ออาหารซึ่งการกินจุกจิกจะมีผลทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นพลังงานเหล่านี้จะถูกเก็บสะสมในรูปแบบของไขมันทันทีตรงกันข้ามการเว้นช่วงไม่รับประทานอะไรเลยยกเว้นน้ำเปล่าระหว่างมื้ออาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงฮอร์โมนกลูคาก้อนก็จะถูกหลั่งออกมาได้ง่ายขึ้นซึ่งส่งผลทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันสะสมได้ดีมากขึ้นด้วย 2. อย่าปล่อยให้ร่างกายรู้สึกหิวมากๆเพราะหากศูนย์รับรู้การอิ่มทำงานผิดปกติจะทำให้เรารับประทานอาหารมื้อนั้นๆมากกว่าเดิมดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารในขณะที่รู้สึกหิวไม่มากหรือน้อยเกินไป 3. อาหารที่ให้พลังงานมี3ประเภทคือโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตซึ่งอาหารทั้ง3ประเภทนี้มีความแตกต่างกันในการกระตุ้นต่อศูนย์รับรู้การอิ่มและใช้เวลาต่างกันในการเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินไปสะสมเป็นไขมันโดยไขมันและโปรตีนจะมีความไวต่อการอิ่มได้เร็วดังนั้นการทานอาหารประเภทโปรตีนและไขมันจะทำให้เราอิ่มได้เร็วและนานอีกทั้งพลังงานส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมได้ช้ากว่าทำให้มื้อถัดไปมีโอกาสรับประทานอาหารได้น้อยลงด้วยส่วนคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งและน้ำตาลจะมีความไวต่อการอิ่มช้ากว่าและพลังงานส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมได้เร็วกว่าทำให้เรารับประทานอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลได้เยอะเกินความต้องการของร่างกายอีกทั้งยังทำให้เราหิวเร็วอีกด้วยเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมชาติของอาหารแต่ละประเภทแล้วหลักการนำมาใช้ก็คือในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้เน้นรับประทานโปรตีนและไขมันเป็นหลักและพยายามหลีกเลี่ยงแป้งและน้ำตาลให้ได้น้อยที่สุดโดยเน้นรับประทานอาหารให้เต็มอิ่มในมื้อเช้าและเที่ยงส่วนมื้อเย็นถ้าเป็นไปได้ให้งดแป้งและน้ำตาลลงเลยค่ะเพราะมื้อเย็นจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะอ้วนหรือผอมแต่ถ้าเรารับประทานอาหารมื้อเย็นได้น้อยลงการลดความอ้วนก็จะเห็นผลมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ 4. อาหารที่ไม่ให้พลังงานหรือให้น้อยมากนั่นก็คือน้ำและพืชผักอาหาร2ชนิดนี้มีส่วนช่วยให้ศูนย์รับรู้การอิ่มทำงานดีขึ้นโดยมีหลักอยู่ว่าถ้ากระเพาะเราขยายตัวเพิ่มมากขึ้นความหิวก็จะลดลงในการนำไปใช้ก็คือในทุกๆมื้อของอาหารอาจจะมีน้ำซุปผักสดผักดองผักต้มสุกสอดแทรกเข้าไปในมื้ออาหารนั้นๆด้วยก็จะช่วยทำให้เราอิ่มง่ายและอิ่มเร็วมากยิ่งขึ้น 5. การออกกำลังกายมีผลต่อการลดน้ำหนักเพียงแค่ 10% แต่อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายจะช่วยส่งผลให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นและกระชับแข็งแรงทำให้ผิวพรรณเต่งตึงดูอ่อนกว่าวัยรวมถึงขณะออกกำลังกายเหงื่อที่ออกมาก็จะช่วยทำความสะอาดรูขุมขนทำให้รูขุมขนสะอาดดูเนียนเป็นธรรมชาติและช่วยลดสิวได้ด้วยสำหรับหลักการในการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเผาผลาญไขมันมากที่สุดให้ออกกำลังกายแบบหักโหมสลับกับแบบผ่อนคลายเช่นวิ่งเร็วสุดกำลัง3นาทีสลับกับเดินจ็อกกิ้ง3นาทีเหตุผลที่ร่างกายเผาผลาญพลังงานมากที่สุดเป็นเพราะช่วงที่วิ่งเร็วสุดกำลังน้ำตาลในเลือดจะลดลงต่ำมากจนไม่เพียงพอร่างกายก็จะไปสลายไขมันที่เก็บไว้มาเผาผลาญให้เป็นพลังงานชดเชยส่งผลให้ไขมันหน้าท้องดูลดลงและเทคนิคที่สำคัญเลยนะคะสำหรับใครที่อายุ40ปีขึ้นไปเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเพศเริ่มผลิตน้อยลงหากฮอร์โมนเพศลดลงมากย่อมส่งผลต่อระบบเผาผลาญการรับประทานอาหารเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้ดูอ้วนง่ายขึ้นกว่าปกติดังนั้นควรพิจารณาใส่ใจในเรื่องการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศด้วยสำหรับคุณผู้หญิงแนะนำผลิตภัณฑ์ดีโตเจนและสำหรับคุณผู้ชายแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์บลูทาเจนนะคะซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไฟโตเอสโตรเจนช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศให้เป็นปกติ
เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการลดน้ำหนักให้ได้ผลดีขึ้นด้วยค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์086-345-8629หรือแอดไลน์ ID ที่ @ok123และอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องของดีโตเจนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆได้เลยนะคะ